นครพนมอีกหนึ่งจังหวัดน่าเที่ยวในภาคอีสานริมฝั่งโขงมากันที่พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีวอกและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์พญาศรีสัตนคราชแลนด์มาร์คของนครพนมเป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานสะพานมิตรภาพไทยลาว3มีวิวข้างหลังเป็นภาพภูเขาหินปูนของประเทศลาวด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานได้จากข้างล่างอีกด้วยน้ำตกตาดโพน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีน้ำตกมาจากห้วยลังกาพระธาตุเรณูนครองค์พระธาตุมีสีชมพูงดงามโดดเด่นที่ห้ามพลาดเลยการมาชมบรรยากาศริมโขงที่มีบรรยากาศสุดชิลอีกด้วยหากสนใจท่องเที่ยวอย่าลืมนึกถึงนัดนารานะคะ